ขอเสียงปรบมือกับคุณไทยชิตนาคอีกค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทยูนิชันประเทศไทยค่ะเราถือว่าเราเปิดงานอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะและอย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าวันนี้เราจะมีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ด้วยซึ่งการเปิดตัวพรีเซนเตอร์นี้เขามาหาเราถึงหน้าบ้านพร้อมที่จะเจอกับพรีเซนเตอร์ของเราหรือยังคะหน้ามาแบบนี้ทำได้ดีมากจริงค่ะเดี๋ยวเราจะมาร่วมเปิดบ้านต้อนรับแขกของเราเลยค่ะก็อยากจะบอกว่าบางคนนะฮะอาจจะไม่เห็นภาพคนอย่างผมมางานมามีปะโกะนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็เอาพลันมาด้วยนะครับก็บอกตรงเลยว่าผมทำตัวไม่ถูกครับพี่ครับผมทำตัวไม่ถูกเป็นเรื่องแรกแม่ออกงานแบบว่าใช่ใช่ใช่เขินๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมดูขัดกันลุกเราใช่ของผมที่จริงนี่มันต้องเป็นป้ายเครื่องดื่มไม่งั้นก็ต้องเป็นป้ายอะไรสักอย่างนะครับผมที่ป้องกันอะไรสักอย่างครับเป็นไงครับวันนี้พาลูกออกมาก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ระแวงอะไรไม่รู้คนเยอะอะไรไม่รู้ผมระแวงไปทั่วครับเป็นห่วงลูกนิดนึงครับไม่ตื่นกลัวครับก็ทำหน้าสนุกดีครับก็คือเหมือนแบบเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยทำไมคนเยอะจังวะอะไรเงี้ยจริงๆพอมีคนมาจับต้องมาระมัดระวังอะไรยังไงก็มีบ้างครับก็มีบ้างแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราทำยังไงบ้างตื่นเต้นนะเนี่ยพาลูกมาออกงานเอาตรงๆเนี่ยคือเป็นห่วงเขาใช่ไหมใช่เป็นห่วงเขาเป็นห่วงแบบเฮ้ยคนจะเยอะเปล่าวะมีเชื้อโรคหรือเปล่าวะคนอะไรมันจะอะไรมันเยอะแยะมากมายครับต้องดูแลกันยังไงก็ดูแลก็เดี๋ยววันนี้ผมเอาพี่เลี้ยงมาด้วยก็เวลามีอะไรผมก็ให้พี่เลี้ยงดูนะครับเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายกินนอนปุ๊ดแล้วก็เตะบอลนิดหน่อยแล้วก็นอนครับจริงปกติครับน้องก็นอนบ่อยไม่ครับปกติถ้าเป็นไปได้ผมยังไม่อยากให้ออกข้างนอกครับผมอยากให้อยู่บ้านหรือว่าอยู่ตรงสวนของบ้านแม่เขาก่อนครับคุณเลือกของเสียงใช่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 ครับแล้ววันนี้ทำไมแบบเองถึงได้ตัดสินใจพามาทั้งนี้ผมดูละครวนมากอะไรนะครับก็คือเอายังไงก็เขาติดต่อมาแล้วก็เอาครับผมครับเอาตรงๆก็ค่าน้ำนมลูกค่าพระอมลูกครับผมติดต่อมาเยอะเหมือนกันก็ใช่ครับผมแต่ว่าเราก็ต้องดูที่เหมาะสมกับเขาครับผมก็ช่วงนี้ก็ส่วนมากถ้าคนติดต่อก็สมมติว่าจะมีของเด็กอะไรมาให้เราช่วยรีวิวให้เราช่วยลง IG ครับผมนอกจากลูกมีพยาเปิดตัวด้วยคือก็มาดูลูกครับก็มาดูลูกกันเป็นไงครับครอบครัวเลยแรกก็ดีในฐานะพ่อในฐานะแม่ก็ช่วยกันเลี้ยงลูกก็ดีสนุกดีครับชีวิตคุณพ่อเป็นไงบ้างชีวิตคุณพ่อชีวิตคุณพ่อมันก็ยังไงเราก็ทำงานนะครับแล้วก็เราก็อย่างดีคือเรายังมีพี่เลี้ยงมีอะไรคอยดูแลเราก็ใช้ไม่เหนื่อยมากนะที่ทำให้เราใช้ชีวิตแบบโชคโชนแบบที่มันมีลูกแล้วมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างเปลี่ยนไหมผมว่ามันก็เหมือนเดิมครับมันก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับผมยังรถผมได้เหมือนเดิมยังรถผมได้เหมือนเดิมอะไรได้เหมือนเดิมครับผมพ่อมีหน้าที่หลักทำอะไรบ้างคะช่วยดูเลยทำงานหาตังค์ครับตอนนี้ครับผมทำมาหาตังค์อย่างเดียวเลยช่วยเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยหัดจังคือว่าอะไรคืออยากจะบอกว่าเรามีพี่เลี้ยงตอนเช้านะครับแล้วก็ตอนเย็นแค่นั้นเลยคือตอนเช้าประมาณ6 โมงทุ่มแล้วก็มีพี่เลี้ยงคนประมาณ2 ทุ่มถึงเช้าแล้วก็คอยช่วยดูแลด้วยอะไรครับผมเราก็เลี้ยงเองก็ถ้ามีเวลาว่างเนี่ยผมก็จะเข้าไปดูเขานะครับแต่ส่วนใหญ่คือทำงานหาเงินดีกว่าทำงานหาเงินดีกว่าครับผมว่ามันทางของผมมากกว่านะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมใช่ครับให้ลูกแล้วก็อาจจะให้พ่อนิดหน่อยถ้ามี100พ่ออาจจะได้20ลูกอาจจะได้80ครับผมปกติเนี่ยลูกดาราเขาก็ทำแบบวางแผนถัดมาลูกโอกาสคือมีแนวคิดแบบนี้มั้ยคะคือแล้วแต่เขาคือเขาอยากไปทางแนวไหนก็แล้วแต่เขาเลยครับผมคอยซัพพอร์ตให้ตลอดเวลาคือลูกเนี่ยบอกตรงว่าเราตอนนี้อาจจะเป็นผู้ชายแต่หน่อยเราไม่รู้ว่าจะเพศอะไรเอาเต็มที่ลูกพี่เหมือนว่าแบบว่าให้ลูกแบบว่าเต็มที่เพราะว่าผมจะไม่ปิดกั้นอยู่แล้วขอให้เป็นคนดีก็พอแค่นั้นคุณจะไปเลยคุณเป็นเลยเดี๋ยวผมคอยซัพพอร์ตให้แต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าถ้าอะไรไม่ดีเนี่ยผมก็จะคอยสะกิดตูดนิดนึงแต่เย็นๆนะลูกครับผมขอบคุณมากครับ